สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมบ้านแฝดนะครับอยู่ในถนนสุขประภาตรงแถวดอนเมืองนะครับซึ่งทำเลค่อนข้างจะดีนะครับตรงนี้นะครับออกไปซอยสุขประภาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสีแดงนะครับสถานีดอนเมืองนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยพื้นที่35ตารางวานะครับหน้ากว้าง8เมตรลึก17เมตรนะครับแล้วก็บังเอิญหน้ากว้างเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับมันทำให้เราสามารถจอดรถได้2คันนะครับเข้าไปข้างในบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งหน้าบ้านเนี่ยจอดรถได้อีก1คันนะครับเพราะนั้นสามารถจอดรถได้3คันเลยทีเดียวนะครับข้างในนะครับก็จะมีห้องทั้งหมดเนี่ยข้างบนนะครับ3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำส่วนข้างล่างจะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ำ1อันนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยต่อเติมเพิ่มขึ้นไปนะครับส่วนด้านหน้าเป็นโรงจอดรถนะครับราคาขายเนี่ยถูกมากแค่3ล้านกว่าๆเองนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับทำเลกับตัวบ้านนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะพาเข้าไปดูในตัวบ้านนะโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าบ้านเป็นยังไงนะครับ